าวดีก่อนใกล้จะรับปริญญาละใช่ค่ะรับหนูรับจริงวันที่8ตุลานี้ค่ะดีใจค่ะจบสักทีก็มีซ้อมหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่เราคิดเลยค่ะมันมีสเต็ปหลายสเต็ปมากในการรับปริญญาในครั้งนี้ค่ะแต่ว่าก็ดีใจค่ะอยากให้ถึงวันนี้เร็วๆได้ลองสวมชุดคุยแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกยังเลยค่ะยังไม่ได้มาเลยค่ะได้วันที่26ค่ะขณะแค่ซ้อมแอบตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะในคณะหนูรับเหมือนจะใกล้คนสุดท้ายค่ะก็แบบว่าต้องทำให้ได้สวยๆเพราะเราเป็นท้ายสุดของทั้งกลุ่มอะค่ะผลออกมาโอเคไหมฮะการเรียนเกียรตินิยมอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะดีค่ะก็3ขึ้นค่ะเป็นปื้มไหมเหมือนกับว่าทนเรียนมา4ปีครึ่งเนาะ4ปีครึ่งค่ะ4ปีครึ่งค่ะก็มันก็ยากอยู่ค่ะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะก็ดีใจค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจค่ะเห็นบอกว่าอาจจะเรียนต่อเลยเรียนต่อค่ะเรียนต่อค่ะแต่ว่ารอรับปริญญาครั้งนี้ก่อนค่ะแล้วก็อยากให้คลื่นชีวิตมันผ่านไปสักครึ่งนึงของเรื่องก่อนค่ะเพราะละครเรื่องนี้ยากมากก็หลังจากนั้นก็น่าจะต่อเลยที่แพลนเอาไว้อยากจะเรียนต่ออะไรตอนนี้มี2อย่างค่ะไม่ว่าbusiness หรือไม่ก็จิตวิทยาค่ะกำลังคิดดูอยู่ค่ะมาถึงเลือกเรียนทางด้านนี้คุณพ่ออยากให้เรียน business ค่ะใช่แต่ว่าตัวหนูเองอยากเรียนจิตวิทยาค่ะมันน่าจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีต้องไปเคลียร์คุณพ่อไงใช่ตอนนี้คือกำลังทะเลาะกันอยู่ค่ะว่าจะเลือกอันไหนดีอยากเรียนจิตวิทยาค่ะถ้าเอาไปทำอะไรกับตรงนี้อะไรนะคะนี้จะเรียนแล้วไปทำอะไรกับจิตวิทยาคือหนูว่ามันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ชีวิตสำหรับในการงานด้วยค่ะเพราะว่ามันทำให้เราได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ได้สูงค่ะอย่างจะตั้งใจเรียนปอโทแล้วอย่างเงี้ยมันต้องเบรกงานให้น้อยลงไหมเพื่อทุ่มเทเวลาการเรียนไม่อยากเสียโอกาสค่ะอันนี้พูดจริงๆเลยคือไม่อยากเสียโอกาสค่ะก็น่าจะต้องแบบว่าอึดแล้วก็ทำให้ได้ควบให้ได้เหมือนตอนที่เรียนbachelor's ใช่ค่ะกลัวมันจะไม่ไหวไหมเพราะว่าค่อนข้างยากเหมือนกันไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะใช่อันนี้เป็นแบบมอตโต้ที่บอกตัวเองตลอดเวลาค่ะถ้าไม่ไหวก็ต้องไหวให้ได้เรื่องเห็นบอกว่าเคลียร์คิวแล้วเตรียมไปงานบวชพี่ณเดชใช่ค่ะใช่ค่ะไปค่ะแต่ว่าหนูยังไม่รู้หนูไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยค่ะเกี่ยวกับงานบวชพี่ณเดชแต่แค่รู้ว่าอยากไปค่ะแล้วก็น่าจะได้ไปด้วยเห็นได้ข่าวว่าคุณแม่เคลียร์คิวยาวรอไว้เลยค่ะน่าจะใช่ค่ะถ้าคุณแม่บอกงั้นก็ใช่ค่ะเป็นไงบ้างเขาจะบวชละดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยค่ะหนูว่าทุกคนในครอบครัวพี่เนี่ยน่าจะต้องภูมิใจรวมถึงพี่ๆน้องแฟนคลับก็น่าจะภูมิใจค่ะใช่15วันมั้งค่ะเขาได้มาชวนเราไหมครับชวนค่ะชวนค่ะชวนแม่หลายคนลุ้นว่าจะถือหมอนหรือเปล่าถือหมอนอะไรอ่ะไม่รู้อันหนูไม่เคยไปงานบวชค่ะหนูเลยไม่รู้ว่าแบบขั้นตอนมันมีอะไรบ้างแบบเป็นคนรักกันอะไรเงี้ยจะต้องถือหมอนไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะยังหลายคนรู้สึกไงบ้างตรงนี้ก็ดีใจค่ะที่คนยังนึกถึงทั้งสองคนอยู่ค่ะเร็วๆจะมีละครละคู่กันกลับมาในรอบ2ปีใช่ค่ะ2ปีค่ะแต่กว่าจะได้ดูก็น่าจะแบบ3ปีดีใจค่ะจริงๆหนูก็ดีใจค่ะได้ทำงานกับคนที่เราคุ้นเคยค่ะแล้วก็เป็นละครที่ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะก็เลยถ้าได้เล่นกับคนที่เรารู้จังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะดีต้องสลับร่างกันค่ะใช่ก็เหมือนทั้งคู่มีความที่แบบว่าไม่ดีในตัวเองเยอะแล้วเหมือนตอนที่สลับร่างกันเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วตัวตนของเราอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ค่ะกับละครรีเมคจริงกดดันไหมรีเมคใช่ค่ะเรื่องนี้รีเมคค่ะแต่ว่าผู้กำกับของเวอร์ชันแรกอะค่ะมาเขียนบทค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความที่แตกต่างในบทเยอะเหมือนกันค่ะไม่รู้หนูไม่รู้เลยว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ค่ะแต่ว่าจะฟิตติ้งใหม่อีกรอบเร็วๆนี้ค่ะเรื่องนึงเรื่องของน้องหมาเห็นบอกว่าขอคุณแม่มากว่า4ปีใช่เหงาค่ะอยากมีเพื่อนที่อยู่ที่บ้านตลอดเวลากลับมาก็เจอก่อนไปก็เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างขอ4ปีก็จะได้ก็คือเห็นผลที่ไม่ได้คือแม่บอกว่ายังต้องเรียนต้องทำงานมันหนักไปไม่มีเวลาหรอกตอนนี้เรียนจบแล้วก็เลยต้องจะไปรับมันเมื่อไหร่ครับ
เร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะเห็นบอกให้คุณพ่อเป็นคนเลี้ยงด้วยใช่ทั้งคู่เลยค่ะทุกใครที่อยู่ในบ้านก็ต้องช่วยๆกันค่ะแล้วหมาของพี่ณเดชน์ล่ะคะจะยังไงเห็นเราชอบเลี้ยงหมาพี่ณเดชน์หนูเหรอไม่ค่อยได้เจอนะคะนานๆทีจะเจอใช่ค่ะแต่ว่าหมาพี่ณเดชน์มันตัวใหญ่อ่ะของหนูจะตัวเล็กๆใช่แล้วจะเลี้ยงเองตั้งชื่ออะไรยังไงตั้งชื่อฮับป้าค่ะมอลทีสค่ะมันน่ารักค่ะเราเลี้ยงง่ายด้วยอะค่ะ